มาสายโหดไม่เน้นหล่อนะคะใส่สูทสีดำตัวเดียวก็พอละค่ะคุณสายเชียววงวิโรจน์บอกว่าเอาอยู่แน่นอนนะคะส่วนหน้าผมไม่ต้องแต่งอะไรมากเพราะว่าเนี่ยขายลุคนี้กันเลยค่ะดุสไตล์ผู้ร้ายแบบนี้นะคะแต่จะดุยังไงวันนี้ก็ต้องมาเป็นพระเอกของงานเปิดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในไทยครั้งที่5ค่ะไม่ธรรมดาเพราะประกบคู่กับนางเอกบอลิวูดคุณแอนมิตรชัยเลยนะคะไม่ต้องถามว่าฮอตกันแค่ไหนเพราะในต่างประเทศเนี่ยเพิ่งจะไปแคสงานหนังสิงคโปร์มาหมัดหมานี่เองค่ะเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งเลยนะคะรวมผลงานที่ผ่านมาต้องยกให้เป็นนักแสดงไทยที่ถ่ายทำหนังต่างประเทศมากที่สุดมากขนาดที่เจ้าตัวก็บอกว่าจำไม่ได้อะเล่นอะไรไปบ้างจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าแค่3คำเนี่ยแหละค่ะจนเครียดกินเหล้าแจ้งเกิดทันทีนะคะทำให้มีงานแสดงเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะสำหรับกองถ่ายในต่างประเทศด้วยคุณสายเชียร์นี่ฮอตจริงๆเคยเล่น Tomb Raider นะภาค2กับแองเจลินาโจลี่เลยล่ะค่ะ Batman Begin ด้วยนะคะโอ้โหมีช็อตทำลายพระเอกสุดหล่อด้วยนะดูจากในภาพได้นั่นน่ะสิมี Rescue Doll แล้วก็ Only God Forgives ด้วยนะคะที่มาถ่ายทำในไทยก็ส่วนใหญ่จะติดต่อคุณสายเชียร์ทั้งนั้นเลยค่ะเป็นแรงสนับสนุนจากบริษัทผู้ประสานงานภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยค่ะเรียกไปแคสงานก็เป็นตัวเลือกแรกๆเลยที่ถูกนึกถึงนะคะเพราะว่าเป็นสตันแมนมาก่อนด้วยแต่ถึงจะฮอตในต่างแดนยังไงสำหรับหนังไทยคุณสายเชียร์บอกว่าแทบรับงานไม่ได้เลยเพราะคนติดภาพจำว่าเล่นได้แค่สายฮาสายตลกค่ะคือมันถูกจำกัดบู๊ได้โหดได้แต่ต้องโหดสายฮาอีกต้องโหดสายฮาต้องจะเป็นผู้ร้ายก็ผู้ร้ายจริงตังอะอะไรต้องแบบมีผู้ร้ายจริงตังผู้ร้ายตลกอะไรอย่างเงี้ยมันไปอย่างนั้นแล้วอะเพราะความจริงไอ้จนเครียดเราทำจริงๆอะขำกันทำไมอะมันก็ไม่ค่อยมีงานหนังบู๊อะมันหนังบู๊เราไม่ค่อยมีไม่สังเกตอะไม่มีปกติเรามาสายบู๊โอ้โหมาเข้างานครั้งแรกฆ่ามันอย่างเดียวเลยฆ่ามันคือเล่นหนังต่างประเทศมากกว่าบางทีเราไปเล่นหนังต่างประเทศจนเขาคิดว่าไอ้คนนี้มันค่าตัวแพงเนี่ยง่ายเป็นปกตินี่แหละครับผมมองว่าด้วยที่คุณสายเชียร์ครับเขามีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะครับด้วยบุคลิกหน้าตาต่างๆครับแล้วก็ความสามารถเรื่องสตันแมนเนี่ยพี่สายเชียร์ก็มีด้วยนะครับผมก็เลยทำให้เป็นที่สนใจของผู้กำกับหรือโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ต่างประเทศนะครับผมมันเป็นเรื่องของการที่ทำงานกันแล้วก็บอกต่อกันนะครับอย่างลูกค้ามาทำเราแล้วถ้าเกิดชอบถูกใจเขาก็จะไปบอกต่อกันเวลาใครมาก็จะถามกันมาอย่างนี้ครับผมโดยเฉลี่ยของบริษัทผมเนี่ยก็จะมีประมาณ 2-3 กองถ่ายทำเข้ามาถ่ายแต่ละเดือนกองถ่ายทำหนังต่างประเทศบุกเข้ามาในไทยมากขึ้นทุกปีค่ะคุณผู้ชมเฉพาะครึ่งปีมานี้ทำเงินไปแล้วกว่า 1,400 ล้านบาทนะคะซึ่งประเทศที่ติดท็อป3นะอันดับ3นะ1ใน3มาตลอดก็คืออินเดียอย่างคุณแอนมิตรชัยค่ะที่โกอินเตอร์บอลิวูดหนังเรื่องแรกที่แสดงนะคะอีกแอคชวลลี่ก็ยกกองมาถ่ายทำในไทยนาน3สัปดาห์เลยค่ะคุณแอนบอกว่าทีมงานบอลิวูดติดใจบ้านเรามากนะคะมาปรึกษากับเธอตลอดว่าไปถ่ายตรงไหนยังไงดีรวมถึงเร็วๆนี้ค่ะผลงานหนังเรื่องใหม่บานาราซอฟต์แบงคอกนะคะที่เธอร่วมแสดงก็มีแผนมาถ่ายทำในบ้านเราอีกค่ะก็มีหลายเรื่องที่เราแนะนำไปว่ามาถ่ายทำในไทยบางทีเขาก็โทรมาแบบมาถามว่าเราอยากจะแบบได้ตรงนั้นได้ตรงนี้มีการแนะนำกันว่าไปภูเก็ตสิหรือว่าถ้าอยากจะแบบให้สนุกสนานก็ไปพัทยาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายที่ที่เขาบางทีเขามาถามว่ามีวัดที่ไหนสวยบ้างเราก็ในฐานะของคนไทยเราก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ค่ะอินเดียเนี่ยคือคุณแอร์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยได้คือเวลาคือคุณแอร์อยู่ที่อินเดียอยู่แล้วอยู่ที่บอลิวูดอยู่แล้วเนี่ยเวลาชวนคุณแอร์ก็อาจจะบอกว่าลองมาถ่ายในเมืองไทยกับฉันไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยได้คือหนังเนี่ยเข้ามาจริงเนี่ยเราดูว่าเงินเนี่ยอาจจะแค่พัน2,000ล้านนะคะแต่เงินตัวนี้มันคือจุดเล็กๆจุดหนึ่งเท่านั้นแต่รายได้ที่กระจายไปมันคืออาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นไปถ่ายที่พื้นที่ไหนก็ตามนะคะอย่างน้อยสุดเนี่ยต้องเช่าที่พักต้องเช่ารถบ้านเราปีนี้ดึงดูดความสนใจจัดโปรโมชั่นค่ะเป็นปีแรกที่มีค่าอินเทนซีฟนะคะสำหรับกองภาพยนตร์ต่างประเทศด้วยการคืนเงินร้อยละ15หากลงทุนถ่ายทำในไทยขั้นต่ำ50ล้านบาทค่ะ
และจะเพิ่มให้อีก 5% หากสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ทีมงานไทยด้วยซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการแข่งขันกับเพื่อนบ้านนะคะแม้ว่าหลายที่เขาจะอินเทนซีฟสูงกว่าเราจัดไปเลยร้อยละ 30 ต้องสู้ค่ะ